วร้ายเหมือนใจของคุณบกบนแค่ไหนปิดความชั่วร้ายไว้ข้างในนั้นขอเธอเคียงข้างกันไปทางสายไกลจะไม่หวั่นฝากด้วยความรักอุปสรรคร้อยพันจะผ่านมันไปเป็นดังคุ้มทรัพย์สำหรับฉันเป็นดวงตะวันของใจแม้มืดมนที่สุดฉันจะไม่หยุดเดินจนได้พบเจอกับสิ่งที่หมายและไม่ว่าฝนเทือกเขาตะนาวสีจะมีอะไรโหดร้ายเชื่อใจฉันไม่ต้องหวั่นไหวเราชนะได้ทุกสิ่งชนะได้ทุกสิ่ง yeah! ดีไหมทางออกปิดแล้วทำไมอ่ะจะออกไปเถอะถ้าข้าออกไปข้าจะกลับเมืองไม่ได้ปังทันยาตอนนี้ข้าไม่นอนหรอกชิวาลีลบท่านพี่กลับมาแล้วข้าแปลกใจมากที่คนพวกนั้นถามเราเรื่องสมบัติถ้ำตะนาวสีมันต้องมีสิไม่อย่างนั้นคนจะขวายคว้าไปหามันทำไมทั้งมากมายแต่ถึงมีหรือไม่มีเราต้องไปพิสูจน์ให้เห็นกับตาข้าคิดถึงลูกเหลือเกินลูกเราไม่อยู่แบบนี้มันทำให้ข้ารู้สึกลูกเราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันหมดแล้วเขาก็เดินทางไปตามชีวิตของพวกเขามันก็ถูกเราเลี้ยงลูกมาดีก็เชื่อว่าเขาเป็นคนดีและที่สำคัญต้องจงรักภักดีต่อแผ่นดินรักษาแผ่นดินนี้ไว้ด้วยชีวิตตระกูลของพวกเราจงรักภักดีมาตลอดอย่าห่วงเลยท่านพี่เรียนท่านเจ้าเมืองบัดนี้กลุ่มโจรมฤตตีทัพของเราแตกกระเจิงท่านมังเจเลสูกับทอดำกำลังจะต้านทานไม่อยู่แล้วคิดว่าอีกไม่นานพวกมันจะบุกถึงเมืองเราในไม่ช้าเป็นไม่ได้อย่างไรพวกโจรมฤตมีกำลังแต่น้อยนี้พวกมันไปรวมพลกับพวกพุกามเมืองประเทศสราชของเราบัดนี้มีทหารราว 10,000 นายเห็นจะได้ขอรับตายจริงแล้วเราจะทำอย่างไรท่านพี่เรียกมังเจเลสู่กับทอดำกลับมาแล้วส่งข่าวไปขอกำลังทางเมืองหลวงให้ส่งทัพมาช่วยขอรับเราจะเสียเมืองไหมท่านพี่มันไม่ได้อยากได้เมืองเราเท่าไหร่หรอกมันอยากได้สมบัติเรามากกว่าเงินก็แสดงว่าท่านจูเขไข่น่าจะถูกหลุมดำเล่นงานส่วนข้าที่มาอยู่ที่นี่ก็น่าจะเป็นพระหลุมดำเช่นกันไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้และข้าก็ไม่อยากเชื่อว่าจะได้พบกับท่านอีกครั้งท่านรองแม่ทัพข้าดีใจที่ได้เคียงบ่าเคียงไหล่ท่านอีกครั้งส่วนเรื่องไอ้พวกนั้นมันต้องไปหาสมบัติแน่พวกเราตามไปห่างๆแล้วกันงั้นเราก็ต้องต่อแพเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องยากข้ายังแคลงใจเรื่องสมบัติข้าไม่เคยเห็นหรือรับรู้ว่ามังจันจาเอาสมบัติไปซ่อนหลังจากที่พวกเจ้าหายไปต่อหน้าต่อตาพวกเราซึ่งข้าก็ไม่รู้ว่าเจ้าหายไปไหนข้าก็ได้เข้าไปรวมกลุ่มกับพวกโจรถวายและพวกกาวเข้าตีเมืองถวายสายของข้ารายงานมาว่ามังจันจาเอาสมบัติไปซ่อนและขอกำลังเสริมทัพหลวงให้มาช่วยแล้วทัพหลวงมาช่วยไหมมาสิ
แต่มาไล่ล่ามังกรจานนะทำไมเป็นแบบนั้นที่เจ้าทัพหลวงมาต้านข้าเช่นนั้นฝันไม่เถอะแล้วท่านจะทำยังไงขอรับข้าจะเปลี่ยนสารแล้วบอกว่ามังจันจากบฏกำลังคนสมบัติหนีทิ้งเมืองถวายมันเป็นแบบนี้นี่เองแล้วทำไมท่านถึงไม่ได้สมบัติมามังจันจามันเจ้าเล่ห์มันเอาทุกคนเข้าไปในถ้ำแล้วสังหารทุกคนพวกเราทุกคนจะอยู่ที่นี่และจะเฝ้าสมบัตินี้ด้วยกันตลอดไปแต่นี่อย่าคุณน้าคุณน้าคุณน้าไม่เว้นแม้แต่ลูกเมียของมันอย่าจะทำข้าเลยพ่อจำเป็นต้องทำลูกรักไว้ยังมันระเบิดปิดปากแล้วมันก็ฆ่าตัวตายข้าจะขอปิดปากถ้ำนี้ตลอดกาลประวัติศาสตร์และข้าจะขอพี่ชีพปกป้องถ้ำนี้ตลอดไปมันตายไปพร้อมกับคำสาปที่มันสาปพวกเราไว้ทำไมคุณไม่ไปนอนพักฉันนอนไม่หลับฉันเหนื่อยบางครั้งฉันก็คิดนะว่าฉันไม่น่ามาที่นี่เลยแต่สำหรับผมผมดีใจนะที่ผมได้มาที่นี่นายดีใจได้ยังไงในเมื่อนายเสียคนที่นายรักไปตั้งหลายคนนะทั้งพ่อทั้งแม่พลานจูกาเหว่าแล้วไหนจะรุ่งแสงอีกมันคงเป็นลิขิตที่เขาขีดให้เราเดินไม่ใช่ว่าผมจะไม่เสียใจแต่มันจุกจนผมไม่รู้จะทำยังไงแต่ที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะผมยังมีคุณการเดินทางครั้งนี้มันทำให้ผมได้พบกับคุณพบกับความรักนายรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเหรอ จะให้ผมบอกความรู้สึกมากกว่านี้ไหมล่ะรอฟังเลย ได้แต่คุณต้องบอกความรู้สึกคุณมาก่อนนายนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆเลยนะไม่มีทางฉันไม่บอกหรอก
ไปนอนดีกว่าเดี๋ยวสิหนึ่งความรักที่ฉันมีหมดใจนี้ฉันให้เธอจบแล้วการเดินทางอันโดดเดียวจากวันนี้ทั้งสองกายเราจะใช้หัวใจเดียวต่อตามความผูกพันฉันไปนอนดีกว่าป่านนี้นายคงอยู่บนสวรรค์แล้วใช่ไหมกล้าจำไว้นะฉันคนนี้นี่แหละจะเป็นเพื่อนนายและจะปกป้องนายตลอดไปเองนายทำให้ฉันอบอุ่นใจมากเลยนะนายรู้ไหมฉันก็ดีใจนะที่นายรู้สึกอย่างนั้นนายคงมองลงมาแล้วเห็นเหมือนที่ฉันเห็นฉันก็รู้นะว่าถ้าพรานชายาลงเอยกับชิโอริได้นายก็จะรู้สึกดีใจเหมือนกับฉันว่าคงจะใช้ได้นะไปเรารีบออกเดินทางกันเถอะนายแน่ใจนะว่าไม่ไปกับพวกเราจอบีไม่อะพวกนายรีบไปกันเถอะขอให้โชคดีขอบใจสำหรับทุกอย่างหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกพวกมันออกเดินทางกันแล้วข้าต่อแม่เต็มไปดีเราทันพวกมันแน่ไปแต่มันนำหน้าเราไปอย่างนี้จะทันมันหรือทิ้งห่างแบบนี้มันจะได้ไม่รู้ตัวข้าคิดว่ามันคงเดินทางไปจนสุดทางเนี่ยไปเถอะสองคนนั้นเป็นใครกันแน่โอ้โหที่นี่บรรยากาศดีมากเลยเนาะชิโอริเนี่ยดูสิมุมตรงนี้ก็สวยมากเลยเสียดายเนาะที่ฉันทำกล้องหายไปแล้วไม่งั้นจะได้เก็บความทรงจำตรงนี้เอาไว้อืมนั่นสิแต่อยากรู้จังว่าแม่น้ำนี้มันจะไปสุดที่ไหนกันนะ น่าจะไปไกลอีกหลายโยชน์เลยล่ะนายชิโอริผมคิดว่าเราน่าจะใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ2คืนแต่ผมอยากจะให้เราพักกันก่อนแล้วค่อยออกเดินทางนั่นเป็นความคิดที่ดีเพราะขืนล่อไปตอนกลางคืนเราอันตรายแน่พี่จอบีมาคินพี่จอมีข้าดีใจที่เจอเจ้าเห็นหมู่บ้านเราแล้วเศร้าจังจะให้ข้าสร้างกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไง
นี่เมื่อสภาพมันเป็นแบบนี้ไปหมดแล้วไอ้ใครฉันถามว่าใครข้าคงต้องถามพวกเจ้ามากกว่าว่าเจ้าสองคนเป็นใครแล้วที่นี่มันที่ไหนอย่าพูดให้มากความเจ้าเป็นใครก็คนที่กำลังจะมาเป็นเจ้านายของพวกเจ้าไงล่ะขอบใจท่านมากสำหรับเสื้อผ้าและย่ามใบนี้ท่านออกมาจากช่องว่างแห่งกาลเวลากันหรือใช่พวกเรามากันหลายคนแต่กระจัดกระจายกันไปหมดแสดงว่ารอยเท้าที่ข้าเห็นอาจจะเป็นคนของพวกท่านข้าว่าพวกของท่านคงเดินทางไปตามลำธารนี้แน่นอนชิวาลีลบใช่ค่ะเสือตัวนั้นตายภารกิจข้าลุล่วงเรียบร้อยแล้วข้าคงต้องกลับไปฟื้นฟูชนเผ่าของข้าเราขอบใจท่านมากนะจอบีพวกนายรีบไปกันเถอะขอให้โชคดีสองคนนั้นเป็นใครกันแน่พวกนั้นกำลังเดินทางตามแผนที่พวกเจ้าสองคนพาข้าตามพวกนั้นไปทางนี้เก็บโต๊ะมหัศจรรย์จังเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีที่แบบนี้ไม่เป็นไรพวกฉันสองคนปลอดภัยดีพวกมนุษย์ยุคหินพวกมันเป็นใครแล้วทำไมท่าทางมันคล้ายเธอมันเป็นชนเผ่าสายเดียวกันกับพวกมนุษย์ดึกดำบรรพ์อย่างข้าแต่เดิมเราอยู่กันอย่างปลองดองต่อมาไม่นานก็มีกลุ่มของหัวหน้าหมอผีเกิดตั้งตัวเป็นใหญ่พวกเราจึงต่อสู้แล้วขับไล่มันออกจากเผ่าฉันก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าพวกมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่แถวนี้แล้วพวกมันมีกันเยอะไหมซ่อนตัวอยู่แถวไหนฉันไม่รู้พวกมันอาจจะขยายเผ่าพันธุ์และมันน่าจะอาศัยอยู่ตามทุกที่ที่มีหินพวกเรามีทางเลือกที่ไม่ต้องเดินทางตามเส้นทางนี้ไหมไม่น่าจะมีงั้นเราก็ต้องระวังตัวให้มากและเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาเผื่อพวกมันจะโจมตีเรา
ที่แท้ท่านก็คือกายทิพย์ของปุโรหิตใช่ข้าขอขอบใจเจ้ามากท่านในกองสู้ไปที่พักดีกับเราข้าคิดว่าอาจารย์จะไม่ได้กลับมาแล้วหลังจากที่ฟ้าผ่าคืนนั้นข้าก็เห็นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นไม่ไกลจากตัวข้ามันเหมือนหลุมลึกลับมันพยายามดูดข้ากับชิดชนกเข้าไปแม้ข้าจะต้านทานเพียงใดข้าก็ต้านทานมันไม่ได้จนในที่สุดมันดูดข้ากับชิดชนกเข้าไปภายในนั้นเหมือนอุโมงค์การเวลาข้าพลัดกับชิดชนกแล้วก็มีพายุพัดมาหาข้าอย่างแรงที่นี่มันที่ไหนแล้วไอ้พวกมันลุกยุคหินนี่ล่ะตอนนี้ข้าควบคุมพวกมันได้ทั้งหมดแล้วพวกมันจะช่วยเราตามหาขุมทรัพย์ตะนาวสีและตามล่าไอ้พวกชยาเพราะแผนที่ชิ้นสุดท้ายอยู่กับพวกมันนายท่านได้เรื่องไอ้พวกที่ข้าให้ไปตามหาแล้วหรือยังพวกเราไล่ล่าตามพวกมันตามพวกมันฆ่าคนของพวกเราไปไหวไหมเคนโตะเป็นแบบนี้คงช้าไปมากเลยใช่ถ้าเราไปทางน้ำก็ยังมีลมช่วยผ่อนแรงแต่ถ้าเราเดินเท้าไปแบบนี้ก็น่าจะล่าช้าไปอีกหลายวันแบบนี้ได้เดินขาลากแน่ก็ยังดีกว่าถูกพวกนั้นกดน้ำตายแล้วนะนายเคนโตะอย่าบ่นนักเลยไม่บ่นก็ไม่บ่นนี่อย่าให้ฉันเห็นเธอบ่นบ้างก็แล้วกันนะมนุษย์ดึกดำบรรพ์อย่างเธอเนี่ยในเมยไม่เอานะเคนโตะเดินทางกันต่อไปไปลุกไปพลอยแดงอยู่กับข้าแล้วขาดก็แต่กระดานชนวนมีใครเห็นลุ่งแสงไหมนางออกจากช่องว่างแห่งการเวลาแล้วแต่ข้าไม่เห็นนางอีกเลยยังไงก็ต้องตามหานางให้เจอนางผู้หญิงคนนั้นสำคัญมากขนาดนั้นหรือท่านปุโรหิตสำคัญสิเพราะนางเป็นคนที่คำนวณจุดตกของดาวมรณะได้และปากถ้ำขุมทรัพย์ก็อยู่บริเวณนั้นเราจะไปตามหานางได้ที่ไหนถ้านางยังมีชีวิตอยู่นางก็จะต้องไปที่ถ้ำนั่นแน่แล้วพวกยาล่ะพวกนั้นก็สำคัญเพราะมันมีแผนที่
นายท่านเราพบความเคลื่อนไหวของพวกมันแล้วที่ไหนห่างจากนี่เกือบทั่วยามเตรียมคนให้พร้อมพวกเราจะออกไปตามล่ามันนายบอกว่าภรรยาของมังจันจาเจ้าเมืองทวายหน้าเหมือนฉันอย่างกับแกะมาจากพิมพ์เดียวกันอย่างนั้นเลยเหรอใช่ถ้ายืนด้วยกันคงแยกกันไม่ออกมังจันจาก็เหมือนนายมากเหมือนจนบางครั้งฉันคิดว่าเป็นนายจริงๆมันเป็นเรื่องที่แปลกมากไม่รู้ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคนไทยเชื่อเรื่องอดีตชาติเรื่องชาติปางก่อนชาติที่แล้วพวกเราอาจจะทำกรรมร่วมกันมาก็ได้เราต้องมาสาสางชาตินี้เหมือนกับที่พวกเขาเอาสมบัติไปซ่อนแล้วพวกเราก็ต้องมาตามหาอย่างนั้นน่ะเหรอมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นมันอาจจะมีอะไรมากกว่านั้นเพียงแต่เรายังไม่รู้เท่านั้นเองฉันหวังว่ามันจะเป็นไปในทางที่ดีแค่นี้พวกเราก็สูญเสียกันมามากพอแล้วไม่ว่าจะดีหรือร้ายผมจะไม่มีวันทิ้งคุณจิ๋วเลยที่แล้วเป็นอย่างไรชาตินี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นผมสัญญาขอบใจนะขอบใจในมากนะชยาพี่ทำอะไรเจ้าคะไม่หลับไม่นอนข้าวาดแผนที่แผนที่หรอแผนที่อะไรข้าได้ถ้ำที่เหมาะสมที่จะซ่อนสมบัติแล้วข้าก็เลยเขียนแผนที่เส้นทางเดินทางที่จะไปถ้ำนั้นท่านพี่คิดจะกลับไปเอาสมบัติหรือเจ้าคะข้าไม่คิดที่จะกลับไปเอาสมบัติหรอกเพราะข้าจะเฝ้ามันตลอดไปเพียงแต่หากในภายภาคหน้าอาจจะมีผู้มีบุญญาธิการอาจจะมาเปิดเผยความลับของขุมทรัพย์นี้ก็ดีเจ้าค่ะของบางสิ่งก็ไม่ควรเป็นความลับตลอดไปแต่ที่น้องไม่เข้าใจก็คือประโยคที่ท่านพี่บอกว่าจะอยู่เฝ้าสมบัติตลอดไปไม่มีอะไรหรอกข้าก็พูดไปแบบนั้นแล้วท่านพี่จะนำแผนที่ไปไว้ที่ไหนหรือเจ้าคะแล้วท่านพี่จะนำแผนที่ไปไว้ที่ไหนหรือเจ้าคะข้าจะซ่อนไว้ในยอดของหอคำอ
ท่านรู้เรื่องแผนที่ที่เจ้าเมืองมังจันจาเขียนหรือเปล่าแผนที่อะไรล่ะดอซูแผนที่เส้นทางไปสู่ถ้ำสมบัติที่ตะนาวสีไหนเล่ามาสิมังจันจาได้ค้นพบถ้ำที่จะซ่อนสมบัติแล้วได้เขียนแผนที่เอาไว้แล้วตอนนี้แผนที่ซ่อนอยู่ที่ยอดของหอคำก็ดีแล้วไงดีอะไรล่ะท่านคิดจะให้สมบัติอยู่ในนั้นไปตลอดกาลเหรอดอซูนี่เจ้าคิดจะเอาสมบัติพวกนั้นเหรอตอนนี้ยังแต่ท่านต้องเก็บแผนที่นั้นไว้กับตัวท่านแล้วค่อยย้อนกลับไปเอาก็ดีเหมือนกันสมบัติตั้งมากมายข้าแบ่งมาสักหน่อยคงไม่เป็นไรเธอนี่ฉลาดจังเลยนะเขาเรียกว่าการเอาตัวรอดพอพวกมันมาเตะกับดักที่เราวางไว้เราก็จะได้รู้ตัวก่อนจะได้นอนหลับสบายหน่อยฉันนี่อยากเก่งแล้วก็เข้มแข็งแบบเธอจังเธอคิดถึงโปเหรอข้าไม่คิดว่าจะมีวันนี้ข้ากับโปเคยคิดเพียงว่ามีชีวิตอยู่ในป่าไปวันๆกินอิ่มนอนหลับก็มีความสุขแล้วเราไม่น่าเดินทางจากที่นั่นมาเลยเราต่างก็สูญเสียกันทั้งนั้นนั่นแหละแต่ต่อให้สูญเสียยังไงพวกเราก็ต้องไปต่อเธอเป็นคนเก่งเธอต้องพาพวกเรารอดเราต้องรอดเรากลับไปหาชิโอริกันเถอะชิโอริเป็นอะไรคุณเป็นอะไรฉันฉันฝันร้ายมากฝันว่าอะไรฉันเห็นนายฉันเห็นมังจันจาตัดหัวภรรยาของเขาคิดมากไปเปล่านายไม่ในฝันฉันมันเหมือนจริงมากเท่ากับว่าฉันถูกตัดหัวไปด้วยคงไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าญี่ปุ่นบ้านฉันเขาบอกว่ามันเป็นลางไม่ดีนะก็ดิมีคนมาตายพวกมันอยู่ข้างหน้าไปจัดการพวกมันเหลือผู้หญิงไว้คนเดียวที่เหลือข้าทิ้งให้หมดก็รับท่านอาจารย์
ายไปไหนกันหมดพวกมันไม่อยู่แล้วท่านอาจารย์เป็นไปได้ยังไงหรือพวกมันจะรู้ตัวนายอะไรรอยเท้าของพวกมันไปทางนี้พวกมันคงไปได้ไม่ไกลรีบออกตามรีบตามไปแล้วพวกมันหายไปไหนกันหมดรอยเท้าพวกมันหายไปหมดแล้วพวกมันหายตัวได้ยังไงล่ะไม่ข้าไม่เชื่อพวกมันหลอกพวกเราป่านนี้พวกมันรู้ตัวแล้วล่ะว่าพวกเราหลอกมันนั่นก็หมายความว่าพวกมันคงแค้นใจที่รู้ว่าพวกมันโง่กว่าพวกเราเรารีบไปกันเถอะยิ่งไกลพวกมันยิ่งดีต้องให้มั่นใจว่าพวกเราปลอดภัยแน่อาชีวิตรอดก่อนดีกว่าเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังไปทางนี้ดีกว่านายไปพวกมันบังอาจหลอกข้าข้าอยากจะไปจี้พวกมันให้ท่านอาจารย์เหลือเกินแต่น่าเสียดายที่บัดนี้ข้าไม่เหมือนเดิมแล้วพวกมันบังอาจหลอกข้าข้าอยากจะไปจี้พวกมันให้ท่านอาจารย์เหลือเกินแต่น่าเสียดายที่บัดนี้ข้าไม่เหมือนเดิมแล้วทุกอย่างมันเริ่มถดถอยลงนับตั้งแต่วันที่ข้าพาท่านไปดีพวกมันใจที่เจ้าพักดีกับข้าเสมอมาและข้าก็มีวิธีที่จะทำให้เจ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งท่านอาจารย์จะทำยังไงคืนนี้หลังปัจฉิมยามข้าจะเสกอาคมให้เจ้าใหม่แล้วข้าจะสร้างเขาอันใหม่ให้กับเจ้าด้วยและเมื่อพละกำลังกับอาคมของเจ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมเจ้าจะต้องล่วงหน้าไปจัดการพวกมันให้กับข้าข้ายินดีรับใช้ท่านอาจารย์ด้วยชีวิตตรงนี้ก่อนดีกว่าดูนายไม่สบายใจฉันยังกลัวความฝันอยู่เลยเขาว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีฝันร้ายก็คือเรื่องร้ายแต่ว่าเรื่องร้ายนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นกับฉันมันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวฉันก่อนที่แม่ฉันจะตายฉันก็ฝันร้ายทำนองนี้แหละช่างเถอะถ้าว่าเราทำให้ดีที่สุดก็แล้วกัน
แฟนนะไม่ไปพักผ่อนเถอะพระจันทร์สวยจังนึกยังไงมานั่งมองพระจันทร์มันเป็นคำพูดที่ผู้หญิงญี่ปุ่นพูดกับผู้ชายที่เขาชอบแล้วถ้าเป็นผู้ชายจะทำยังไงผู้ชายก็ตอบถ้าผู้ชายคนนั้นตอบรับการเป็นคนรักก็จะตอบว่าพระจันทร์สวยตั้งนานแล้วผมก็จะตอบว่าพระจันทร์สวยตั้งนานแล้วเพราะมองยังไงพระจันทร์มันก็สวยงามเสมอนายจะตอบแบบนั้นหรอผมสัญญากับพ่อคุณว่าผมจะดูแลคุณตลอดไปแล้วจะให้ผมตอบว่าอะไรล่ะไปตามล่าพวกมันครับท่านอาจารย์ขอบใจนะสียางขาวสำหรับอาคมของเจ้าความจริงเราน่าจะหาเรือล่องไปแต่เราคงไม่มีเวลาต่อแพหมายความว่าเราต้องเดินงั้นเหรอเดินก็เดินเรารีบไปกันเถอะฉันรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงก็ไม่รู้ไปแย่แล้วเฮ้ยโยลี่เฮ้ยเฮ้ยโยลี่เฮ้ยโยลี่เฮ้ยเจ้าไอ้
รีบเดินเร็วเข้าป่านนี้มาสอบโบเจอพวกนั้นแล้วไปเฮ้ยมาสอบโบคนใหม่เข้าใจหรือยังไปแล้วชิวลี่ไปนายชิวลี่ชิวลี่ชิวลี่ไปกับข้าไม่มีทางไอ้วัวผีไปด้วยไม่ใช่สายเลือดเดียวกันแต่เธอก็ดีกับฉันตลอดมาถ้าชาติหน้ามีจริงเฮ้ยเกตโตขอให้เธอกับฉันเกิดมาเป็นพี่น้องกันจริงๆนะไม่นะแม่ทำใจดีๆไว้ก่อนเกตโตแล้วก่อนไม่ไม่เทนต์เทนต์เฮ้ยเทนต์ฉันจะต้องไปถึงที่นั่นให้ได้เคนโตะฉันดีใจนะที่เธอเข้มแข็งชิโอริฉันไม่เหลือใครแล้วกาก็ตายไปแล้วฉันอยากกลับบ้านไม่เป็นต่อในเบื้องเราต้องไปให้ถึงตะนาวสีนะเคนโตะตามที่คนที่พวกเรารักเขาฝันไว้สู้ไปด้วยกันฉันจะไม่มีวันทิ้งเธอตั้งแต่ฉันจำความได้ก็มีเธอเนี่ยแหละที่คอยอยู่ข้างๆฉันตลอดและฉันจะอยู่ข้างเธอตลอดไปล่ำลากันเสร็จแล้วใช่ไหมมาตบโบไป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 ฉันไปไปหยุดนะปล่อยนายเชียวลี่นะไปเฮ้ไปไปได้แล้วไปฉันโยมตื่นได้แล้วโยมต้องกลับไป
รีบไปช่วยคู่เวรคู่กรรมของโยมให้ได้มิเช่นนั้นทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเปลี่ยนไปยังไงหรือครับเมื่อโยมกลับไปโยมก็จะรู้เองโยมต้องรีบไปถึงถ้ำนั้นก่อนหรือสียังขาวไปถ้าโยมไปทีหลังโยมกับคนของโยมอาจจะไม่ได้กลับบ้านที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเมืองถวายแกจะทำอะไรฉันอ่ะข้าก็จะทำให้เจ้าเป็นนางบำเรอข้าไงพี่ฮาตะเกะใจดี